บรรยากาศแบบนี้หาได้ไม่ยากครับหนองน้ําไม่เคยไปหาควายครับนอกจากควายมันจะไปหาหนองน้ําเองฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนเรานะครับถ้าเราไม่ไปหายิงปลานอนอยู่บ้านก็ไม่ได้กินปลาคอใหญ่มาหอดแล้วมาหอดแล้วโอ้ปลาแข็งใหญ่ครับตัวนี้โอ้มันคักปลาแข็งอ่ะตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยสวัสดีครับวันนี้เอกอยู่ที่บ่อบ้านโพมาดำน้ำยิงปลากลางคืนนะครับแล้วก็ลืมเบะปืนเอาปืนลงมาแล้วแล้วก็เอามาไว้ที่รถแล้วก็เอาไปวางไว้ข้างรถแล้วไม่เอาขึ้นรถลืมไว้ที่หอน่ะพ่อลืมไม่ใช่หนูผัวเวลาขนของเนี่ยแทนที่จะช่วยนะอย่าไปนั่งดูโทรศัพท์อยู่ในรถนู่นเขาขนขึ้นลืมครับลืมปืนอีจึกปืนอีจึกที่เอาไว้ยิงปลาเล็กปลาน้อยนะครับผมก็เลยเอาไอ้นี้มาทำเอาท่อ PVC แล้วก็เอายางนี่นะยางมารัดแล้วก็ดูปลายมันเอาเหล็กแหลมมามันไม่ใช่เหล็กแหลมหรอกเหล็กไอ้นี่มันยังเป็นไอ้นี่อยู่เลยใช่ไหมมันไม่แหลมเอาไว้ยิงกุ้งไว้แทงกุ้งจะได้ตัวหรือเปล่านะครับปลานี่ไม่ได้ยิงแล้ววันนี้เพราะว่าไม่ได้เอาปืนยิงปลามาพิธีลงน้ำไปนู่นแล้วรอดูพิธีบอกว่าปลาไม่เต็มพวงไม่ขึ้นวันนี้ เดี๋ยวรอชมผลงานนะครับส่วนวันนี้มากับชัยไอ้ชัยก็ไปนู่นหายิงหนูสั่นตอกยิงหนูนู่นน่ะยังไม่มาเลยตอนนี้กี่ทุ่มแล้วเนี่ย20:00 น.ตรงแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชุดแล้วก็ลงดำน้ำยิงกุ้งนะครับมาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่ามันจะได้ตัวหรือเปล่าจะเจอตัวหรือเปล่าครับกุ้งขาวกามเล็กหรอกามเ
จับเอาจับเอาดิจับเอาโอ้ยยิงมาจับเอาลุดยิงไม่ถูกจับเอาพูดเรื่องนี้เบอร์ไหนยิงไม่โดนจับเอาแม่งเลยจับเอาเลยตัวนี้ไม่กุ้งเลยกุ้งกุลาดำว้าวเดี๋ยวนอนปลาเกลือที่เราจับมาเลยไม่คิดว่ามันจะได้หรอWow!
อะไรนะครั้งแรกไม่เคยได้ปลาเลยนะครับสู้ไหมเนี่ยเมาแล้วขาวได้ปักสองสาวไปก็ประมาณนี้นะครับเออไหนๆยกขึ้นนี่ยกขึ้นบ้างนุ่งอ่ะนี่ครับเออนี่นะครับผลงานพี่ตีครับว้าวโอเคนะครับเมาแล้วขาวเจอสองสาวไปโหสู้สุดใจเลยอีกตัวนึงนะตัวไม่โตนะครับกำลังสวยเนี่ยใส่4 5ขีดพ่อไทยโอเคนี่อีกนะครับนี่ผลงานของเอกนะครับว้าวโหขนาดไม่มีปืนนะเนี่ยจับเอานะครับปืนไม่มีจับเอาได้นี่ดูกุ้งเฮ้ยของเราไซส์ใหญ่ก่อนนี่ว้าวแล้วเกทับโอเคนะครับพอได้พ่อจะจับเอาจริงเหรอเขาใช้เฮ้ยกุ้งกุ้งเนี่ยมีสองบ่อไม่ลงเดี๋ยวเอาปลาเทตรงนี้แล้วกุ้งใส่นี่เออนะแล้วเรียกใส่เออนี่ครับงานเรียกกุ้งใส่ครับกุ้งเยอะมากแต่ยิงไม่ได้มันตัวเล็กอ่ะเขาถามพี่ยิงมาโดยเฉพาะนะได้ก็ได้แต่กล้ามกรามกุ้งเลยเนี่ยเยอะมากเลยกุ้งเนี่ยกุ้งขาวเนี่ยมันหลุดมาจากโอ้พอได้อยู่กุ้งมาได้แก้มมาสองสาวได้แก้มอยู่เอาผ้ามาเอาท่านปิดเล็กย่างกุ้งครับย่างกุ้งสดๆครับกุ้งแม่น้ำครับนี่ไฟเราบ่แบตมันเบิดกันอย่างว่าแบตมันไม่ได้ชาร์จเนาะโอ้งามขนาดสุดยอดครับกุ้งสดๆขึ้นมาจากบ่อก็มาย่างเลยย่างกุ้งครับพอได้ย่างกุ้งลงกันอีกไหมเนี่ยลงยิงปลาอยู่กุ้งน้อยกุ้งน้อยย่างปลานะครับวันนี้พี่ตีแก้มือนะครับไม่ดำคุมมุมเหมือนรอบก่อนนะครับรอบนี้ย่างจริงๆครับไม่ใช่เผาแม่นวะขอแก้ตัวครับรอบนี้โอเคอยู่ไม่ดำนะครับนู้อย่างสวยงามเลยครับว้าวยอดครับที่เดิมครับบ้านโพไม้นี้ปลาเยอะนะครับมาดำคืนดูผลงานพี่ตีซะก่อนครับจากที่เหี่ยวตลอดนะครับพี่ตีวันนี้เขามีเหี่ยวนะครับคุยได้ยันรูดบวชนะครับคุยได้ยันลูกบวชนะครับครั้งแรกในชีวิตรีวิวไฟเป็นไงนะไปฉายดีเต็มขัดดีไปฉายได้วันนี้ได้กำขัดใหม่นะครับได้กำขัดใหม่แล้วก็ไปฉายใหม่โอ้โหสุดยอดเลยนะมีแห้วเต็มพวงครับมีอุปกรณ์ครบใช่ไหมอุปกรณ์ครบเต็มพวงครับได้แต่เข็มขัดใหม่ด้วยต้องอย่างนี้สิโอ้สุดยอดจัดในย่านนี้อันนี้ผลงานของผมนะครับปลาเล็กปลาน้อยแล้วจะมีกุ้งกุ้งก็ย่างไปแล้วนี่ครับเป็นหัวไอ้ตัวนึงสองตัวปลาหมอนี่เยอะนะปลาหมอพวงปลาหมอแข็งดูบรรยากาศเชือกไม่ขึ้นเชือกแม่นยาวมากเมียเดี๋ยววันนี้เราต้มมาม่าใส่กุ้งนะครับมาม่าต้มยำกุ้งครับวันนี้ผักเราก็มีน้ำจิ้มนี่ย่างกุ้งครับสุดยอดเดี๋ยวรอชัยขึ้นมาเดี๋ยวต้มมาม่าครับกินร้อนๆต้มยำกุ้งนะครับวันนี้บรรยากาศแบบนี้หาได้ไม่ยากครับน้องน้ำไม่เคยไปหาควายครับนอกจากควายมันจะไปหาหนองน้ำเองชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนเรานะครับถ้าเราไม่ไปหา
ยิงปลานอนอยู่บ้านก็ไม่ได้กินปลาปวดจัดครับเด้งพี่น้องบรรยากาศปิ้งปลาเพียมาสดๆหัวมียากแก่ผมเนี่ยไม่ไปโดนบรรยากาศบ่อบ้านโพครับไม่ไกลจากกรุงเทพอยู่บ้านบ่อเอ้ยอยู่บางบ่อมานี่ก็สามสี่สิบโลสายซึ่งเศร้ามาเปิดปลาซึ่งเศร้าพี่ตีวันวันนี้วันก็เลยพามาเล่นปลาน้อยผมพ่ออยากมาอยู่เต็มพวงเต็มพวงเต็มพวงวิได้ยันลูกบวชจดจัดจดจัดในย่านนี้มาแล้วครับใช่มาแล้วครับเอาปลาขึ้นน้ำไม่ไหวครับโอ้โหเต็มตะกร้าเลยคุณอะเนี่ยเต็มตะกร้าเดี๋ยวไปเปิดดูนะครับนู่นอยู่นู่นอีกกะลอนนึงดูผลงานของชัยนะครับมันนอนอยู่นี่โอ้หนุ่มกัดโอ้กุ้งก็มีกุ้งน้อยนี่หลายคักกุ้งน้อยเนี่ยให้จังไรเอาครับพี่น้องยิ่งก็ยิ่งหมดถึกตัวมันน้อยเนาะตัวประมาณนิ้วมือนี่แหละมีวิธีไหนแนะนำบ้างครับกุ้งเนี่ยหลายแห่งตัวแม่นเนาะโอ้โหนี่บอกนะครับโอ้ปลาคอใหญ่มาฮอดแล้วปลาฮอดแล้วโอ้ปลาแข็งใหญ่ครับตัวนี้โอ้โหแข็งใหญ่ใหญ่ครับถ้า2นิ้วสามนิ้วแข็งใหญ่ปลาช่อนตัว2ตัวอาบูนี่อีกนะครับนี่ในนี้ก็จะมีกุ้งมีปลาผสมกันเดี๋ยวแกะดูงานนี่ว่ะยิ่งงานอันนี้ปากแข็งครับย่างปากแข็งสุดยอดโอ้มันครับปากแข็งอ่ะตัวใหญ่ทั้งนั้นเลย3นิ้วฟังเสียงมันปลามันน่ากินแตกสวดสวดเห็นไหมสุดยอดไอตรงสันดอนนี่พี่ใช่เนี่ยครับปากแข็งครับปากแข็งย่างครับปลาดิ้นก็มีแซ่บแซ่บแซ่บเจ้าป่ะโอ้แซ่บไปเลยแล้วมากินมากินมากินมึงเนี่ยมึงซีนมันด้วยเพราะมันบ่สูงกว่าสัตว์ขาวบ่จวดจวดจวดตอนเด็กจิ้มเจ้าอีมาได้อีเจ้าแซ่บแซ่บครับเจ้านะแซ่บแซ่บตัวยางกันเด็กๆดูดนิ้วหอดแซ่บปลากันหลายคนดูจีเล็บรูดดูจีเล็บรูดอันนี้ต้มยำต้มมาม่าครับต้มใหม่ต้มกุ้งเฮ้ยไหมครับต้มมาม่าครับนี่ครับมาม่าต้มยำกุ้งโอเคกุ้งดราม่าอีกแล้วมาม่าไม่ต้องกินมาม่าต้องกินเองไม่กินบ่เราก็นี่มึงซื้อมาบ่คนนั้นละกินแค่นี้ก็พอแล้วไม่ลดที่คนนั้นหรอกมึงหลายคนยังไม่เหล่านะลูกต้มมาม่าเด้อมือเนี่ยเอาไม่ต้องไปดอกมือเก็บไว้ได้ดอกฟ้องไม่ไปได้ดอกมือล้างรถกูเดี๋ยวฟ้องมึงมาต้มยำกุ้งครับเหมือนกุ้งสดๆจากบ่อครับเอาไปใส่ต้มยำกุ้งเก็บไว้หัวตัวสมุนไพรมันกินเดี๋ยวกูวันจะกลับไม่เพียงไม่กลับบ้านสองตีเป็นอีหยังของเจ้าว่างเส้นหามอันนี้ว่ามีทั้งปลาอยู่นั่นนี่อีหยังนอกว่าคนไม่เพื่อนไม่บอกกันแล้วนะนี่ครับต้มต้มมาม่าใส่กุ้งครับมาม่าต้มยำกุ้งนะครับวันนี้ว้าวว่ากระเดานะนี่แน่ไปลงเพื่อนก็บังเกิดเคยพอแล้วเพื่อนละนะครับกินมาม่าต้มมาม่ารอบดึกนะครับกุ้งสดสดที่เราหามาต้มใส่มาม่าโอ้โหพี่น้องครับมาม่าร้อนๆนะครับน้ำเกือบแห้งเลยอย่าไปอ่างบ้างๆคุณน่ะที่จะเข็มอยู่เดียวนะหนาวปีแล้วเออไม่ได้อ่างบางผ่านปักก้นใช้คุณกินเลยพี่ตีเต็มที่ดูครับลูกแม่ดูไม่มีบ้านใครหรอกอยู่ตรงนี้ชิมมังกรเลยครับไปพาดขึ้นไปไต่ลงมีในบ่อดูน้ำน้ำมันกุ้งโอ้โหสุดยอดโหใช้ไม่เป็นชูเลยเราสั่งเดี๋ยวเลยสามบ่อโอ้ไปสามบ่อแซ่บกว่านี้ผมมีอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโอเคแซ่บหลาย
ลองสดบ้างด้วยต้มมาม่าเดี๋ยวไปแกะบิ๊ดดี้ลองดิอยากกินได้หมอเด๋บอกินได้รู้จักไหมมันคาราม เลยเป็นน้ร้อนแย่หลายนะสุดยอดเด้อพี่น้องเด้อมากินเขาน้ำกันเลยต้มยำกุ้งนะมีตังค์ไปซองไฟมึงก็ออกจ้าไฟมึงน่ะโอ้โหพี่น้องมีตังค์หาซื้อไม่ได้นะครับเนี่ยเพราะว่าเราซื้อมาหากินเองมีตังค์มีตังค์อย่างเดียวกินไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยต้องชอบด้วยอันนี้ชีวิตลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับลูกทุ่งครับคุณมีตังค์เท่าไหร่คุณก็หาซื้อแบบนี้ไม่ได้นะครับชีวิตแบบนี้นะครับโยกอันนี้กุ้งกับเป้าเนี่ยอันนี้คือชีวิตแบบว่ามันเดี๋ยวออกแง่ละบางทีเราจะไม่ได้รู้แต่ว่าเบิ้งแต่มันอย่างกุ้งกินยังไงกินไม่ถูกกุ้งไม่ถูกไม่ใช่เราใช่ไหมขมกุ้งเนื้อตัวเล็กแต่เราก็ภูมิใจนะครับที่เราจับมาได้แม่งโคตรเยอะแต่ได้แค่นี้แหละป้าออกมาอย่างแอบไอ้ชายยิงตัวนึงนี่ยิงเป็น10ทีอ่ะจักๆกูหาจนน้ำเข้าหน้ากากกูอ่ะกูหัวลอยใต้น้ำแล้วก็มองหาไปเลยสองคนไปไหนสองคนไปไหนคนนึงยิงคนนึงเก็บปลาเนาะไอ้แล้วก็ฮาอยู่นี่ครับตะเกียบของเราตะเกียบบ้านๆกิ่งไม้นี่แหละไม่มีเวลาซื้อแงบแงบแงบยอมค่ะเอาเรื่องหนึ่งกูไว้กูยืนหนึ่งเรื่องแล้วเลยยอมค่ะเฮียเปิดเมียนเป็นไงเนี่ยตะเกียบเนี่ยอ๋อก็เป็นจีนี่โอ้มามิเออใครว่ามีได้บาดนี้ใครก็สื่ออยู่มันมีกุ้งไอ้นั่นอยู่กินของมันอร่อยต้องกินกินไปเลยพี่ฟ้าอย่าไปซีเรียสของมันอร่อยมันต้องกินแบบนี้ป่ะเนี่ยให้มันดีๆหน่อยไม่ใช่ยิงอ๋อคุณดังแบบนี้โอ้ no ดังไหนวะทุกคนเออดังไหนวะด้วยนะมายืมกันโอ้ตะเกียบเอ้ามันกลางนึงห่อยคือตะเกียบกินลายอยู่ตะเกียบบนเลยโอ้ยไปตับมันปลากูคือบดไว้แต่ว่าเนี่ยกุ้งสดหวานมากเลยว่ะพี่ปลายังอีกว่าอีกมันย่างนะพ่อย่างปลาช่อนให้มันกินหน่อยนี่ครับชิลีลูกพี่หิวจัดครับต้มยำกุ้งครับใส่กุ้งโอ้ยดูนะดูน่ารักอ่ะน่ารักแซ่บบอกแซ่บครับพี่น้องตอมตุ่มดังคือไก่เลยยังไงป้าก็บ่เชื่อไหมห่วยขุมตาเด้บาทนี่ห่วยปริยาเด้บาทปลาไทยไอ้หนึ่งเล็กอย่างไหมวะเดี๋ยวเดี๋ยวว่างรถไม่เอาแล้วอย่างนี้เขาอย่างนี้ปลาปลาเขาเยอะเบิร์ดเอาเงาไม่เอาไม่ตุ้มหามันไหนอยู่ในนั้นมันหลายกว่านี่ปลาเนาะโอ้โหจนไอ้ต้องได้แรงมากน้ำจีบเอาเลยกุ้งสดต้มทำมาม่าวัตถุดิบมันสดอ่ะอร่อยหมดแล้วได้ระเบิดขวดมั้งไม่เอาไปใส่ตู้หรือเปล่าไปถังไปเอาในถังเอาเบิร์ดเอาไปโอ้โหในถังปลาย่างก็ได้เขาย่างกันเลยแต่ยูก็มาม่าอย่างเงี้ยย่างกันกินอร่อยน้ำหิวแจ่มเบิ้ลน่ะฉันตั้งใจกินแท้แทนแล้วผมว่าสาข้าวปลาโลขนาดนึงสิกินหนึ่งครึ่งข้ากูกินยังตีหิวหนักน้ำกินกินยังก็แซ่บกูว่าเดี๋ยวเหล่าอยู่เพื่อนกูมาอยู่วะเหล่าสามสี่กลมหมดเลยอยู่หันเนี้ยเงี้ยนะกูเปิดกินอยู่หันนะกูเปิดกินทุกอย่างแล้วแก้วไอ้กลมละฝาละฝาว่าที่ยิบอยู่นี่ว่ากูปวดไหนๆก็ยิบไปแย่งโอ้ยยิบมากซะนะโอ้ยปวดเลย